ตั้งใจทำกิจที่ควรทำที่เราว่าปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาตั้งใจมาบำเพ็ญปฏิบัติต่อเนื่องกันเพื่อจะได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้น้อมไปในทางธรรมเพื่อจะได้ธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายเมื่อพระองค์ได้ปลงมายุสังขารว่ายังอีก3เดือนข้างหน้าพระองค์จะได้ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมหนักไปในส่วนให้เราทั้งหลายแสวงหาที่พึ่งให้มีเกาะมีที่อาศัยควรมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเพราะที่พึ่งอย่างอื่นยิ่งกว่าธรรมไม่มีแล้วพระองค์ทรงแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเพื่อไม่ให้เราทั้งหลายแสวงหาสิ่งภายนอกเพื่อให้เราเห็นธรรมมีอยู่ในตนเห็นการประพฤติบัติของตนตั้งอยู่ในธรรมถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงว่าเราควรแสวงหาที่พึ่งให้เรามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดมั่นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความพ้นจากภัยไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่ให้เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งเราทั้งหลายควรทำความเข้าใจคำว่าธรรมเป็นที่พึ่งนั้นพึ่งได้อย่างไรเรายึดอะไรทำอะไรจึงได้ชื่อว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งก็คือให้เราทั้งหลายศึกษาและปฏิบัติธรรมที่พระองค์พาดำเนินและประพฤติปฏิบัติมาไม่ใช่เพียงแต่คิดไม่ใช่เพียงแต่พูดแต่ต้องปฏิบัติต้องกระทำให้ปรากฏขึ้นด้วยให้บังเกิดขึ้นให้เข้าใจชัดให้เห็นจริงตามที่พระองค์ได้พาประพฤติปฏิบัติมาให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวของเราเองที่เราได้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วอย่างไรเราก็ควรยึดบทบัญญัตินั้นๆมาประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ทรงบัญญัติให้เราละเว้นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราจะยึดทำเป็นที่พึ่งแล้วเราต้องทำตามถึงแม้จะเหนื่อยยากลำบากจะต้องต่อสู้เพื่อการละเพื่อประพฤติปฏิบัติตามเพื่อแสดงความเคารพเพื่อแสดงความเชื่อมั่นเราก็จำเป็นจะต้องทำตามสิ่งที่ควรละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละถึงแม้ว่าเรามองเห็นผลดีเกิดขึ้นจากการไม่ละหรือการกระทำ
แต่เราไม่ควรเชื่อผลอันนั้นที่ความเห็นของเราถ้าเราเห็นผลดีผลดีเราไม่ละตามแล้วคำสอนของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงเราได้สิ่งนั้นมาแต่พ้นภายหลังที่เราได้รับคือความไม่ดีดักรอเราข้างหน้าเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้ได้ศึกษาเห็นความจริงในข้อนี้จึงเพียรพยายามละได้อย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติมาให้มีความเพียรพยายามทำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติสอนไว้เมื่อทำให้บังเกิดมีในตนแล้วทำให้มีความสุขมีความบริสุทธิ์ไม่มีเวรไม่มีภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นถึงแม้ว่าการกระทำนั้นจะต้องใช้ความเพียรก็ต้องเพียรจะต้องใช้ความอดทนก็ต้องอดทนเพื่อเราต้องการพึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์เราต้องทำตามถ้าเราไม่ทำตามแล้วจะพึ่งได้อย่างไรเหมือนกับหมอแนะนำวางยาที่จะบำบัดโรคมีทั้งสิ่งที่ควรบริโภคและไม่ควรบริโภคสิ่งไหนที่แสลงต่อโรคหมอก็ต้องให้ละไม่ให้กระทำให้หยุดส่วนไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่เป็นค่าศึกต่อโรคคือบำบัดโรคให้หายไปเราก็ต้องพยายามรักษาต้องเชื่อหมอโรคจึงจะหายชั้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเหมือนนายแพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาโรคหัวใจที่กิเลสอาศัยอยู่ทุกหัวใจที่ได้รับทุกเพราะโรคประเภทนี้พระองค์ได้รักษาโรคประเภทนี้ในจิตใจส่วนพระองค์ให้หายขาดได้แล้วพระองค์จึงมีพระมหากรุณาเมตตาสงสารเวนัยสัตว์ทั้งหลายที่มีโรคประเภทเดียวกันเหมือนกับพระองค์พระองค์จึงวางยาแนะนำให้เราทั้งหลายนำเอามารักษาโรคหัวใจของเราส่วนบุคคลใดเป็นผู้วางง่ายสอนง่ายมีนิสัยอ่อนน้อมมีนิสัยเคารพมีนิสัยเชื่อฟังมีสติปัญญาสามารถเข้าใจหลักความจริงที่พระองค์ทรงแสดงได้ปฏิบัติไม่ลดละไม่มีความประมาทแล้วย่อมได้สำเร็จคือกำจัดโรคที่บังเกิดขึ้นมายาวนานเสียได้ให้ได้ถึงความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีโรคไม่มีเวรไม่มีภัยตามก่อกวนแล้วได้นำคำสอนเหล่านั้นสอนสืบๆกันมาตามลำดับเพราะฉะนั้นเรามาตรวจตรองดูการกระทำของเราเราเชื่อมั่นแค่ไหนเพียงไรเราเคารพต่อคำสอนของพระองค์แค่ไหนเพียงไรหรือเราเชื่อกิเลสของเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละเราไปกระทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเราทอดทุระเราอยากไปสวรรค์แต่หันหลังเข้าไปทางสวรรค์หันหน้าไปทางนรกเวลาเราเดินไปมันจะไปได้อย่างไรมันจะไปพบสวรรค์ได้อย่างไรเราอยากได้ความสุขแต่เราหันหน้าเข้าสู่แต่ความทุกข์เมื่อเราเดินไปแล้วก็ย่อมห่างจากความสุขเพราะห่างจากความจริงเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่าเราเลื่อมใสแค่ไหนเพียงไร
เราปฏิบัติธรรมะก้าวหน้าแค่ไหนเพียงไรหรือย่อหย่อนหรือถอยหลังกิเลสอาสวะทั้งหลายที่ดองอยู่ในจิตใจของเรามันค่อยเบาบางไปหรือมันเพิ่มขึ้นมาอีกที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะเหตุใดเพราะความรู้หรือความไม่รู้เพราะความรู้ส่วนไหนที่ทำกิเลสให้เบาบางความรู้อย่างไรที่ทำกิเลสให้เพิ่มขึ้นมาอีกทำความหลงให้มีกำลังทำความมัวเมาให้มีกำลังทำความประมาทให้มีกำลังกิเลสส่วนไหนหรืออารมณ์ส่วนไหนที่เรามีปกติอยู่ในปัจจุบันทั้งดำเนินไปทางกายทั้งดำเนินในทางวาจาทั้งดำเนินในทางจิตใจในทั้งการบริหารการทนุบำรุงการปฏิบัติเพื่อชีวิตความเป็นอยู่อยู่เพื่ออะไรเราต้องตรวจดูให้แน่ชัดเราได้อะไรชีวิตที่ผ่านมาและชีวิตยังเหลือข้างหน้าเราจะทำอย่างไรเรามีเกาะมีที่พึ่งได้สมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายมีธรรมเป็นที่พึ่งเราได้พึ่งธรรมอะไรกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมกิเลสตัณหาธรรมหรืออสวะธรรมหรือมรรคผลธรรมเราพึ่งอะไรในปัจจุบันเราได้แก้ไขอะไรบ้างพิจารณาอะไรบ้างเราต้องรู้ตัวเพราะความรู้ตัวเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างสำคัญมากจึงสอนภาวนาไม่ให้ส่งจิตไปทางอื่นให้กำหนดความรู้ตัวรู้ความคิดของเราความนึกของเรารู้กายของเราการกระทำของเรารู้วาจาของเรามันเกี่ยวเนื่องโดยธรรมอย่างไรเกี่ยวเนื่องโดยที่พึ่งของเราอย่างไรถูกต้องที่พึ่งของเราอย่างไรบ้างเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้เราต้องเห็นใครจะเห็นให้เราเราต้องปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้เราเราต้องแก้เราเองเราต้องชำระเอาเองเราอย่าเข้าไปในสิ่งที่ย่อหย่อนละหลวมเพราะกิเลสไม่ได้ทำให้คนเดินทางถูกทางหรือถูกต้องให้ออกจากอำนาจของมันได้กิเลสนี่อยากจะให้เราอยู่ในอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลามันบงการให้เราทำตามบัญชาของมันอยู่ตลอดเวลามันกระซิบบอกหลอกลวงเราอยู่พลิกแปลงตลอดเวลาเราทำความดีแต่น้อยกิเลสก็ย่อยยุให้เห็นว่าความดีของเรามีมากพอแล้วเราทำความชั่วมากแล้วทำความผิดมากกิเลสก็ช่วยปกปิดเหมือนกับเราไม่มีความชั่วในจิตใจของเราเองเหมือนกับเราไม่ได้ทำเลยเราเห็นแต่ความดีของเราเองเพื่อให้เราไม่ควนขวายหาความดีอย่ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเข้าใจว่าเราทำมากแล้วเรามีมากแล้วให้เห็นแต่ความฉลาดของเราเองว่าเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนมีความรู้มากอันนี้อะไรมันกิเลสมันบอกว่าให้เราฉลาดปกปิดความไม่ดีเพื่อไม่ให้เราควนขวายถ้ารู้ว่าเราไม่ฉลาดรู้ว่าเรามีทุกข์รู้ว่าเรายังไม่พ้นจากทุกข์เราก็จะได้ขมักขม้นจะได้พยายามจะได้ความอดทนภาคมีความภาคความเพียรปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เราปล่อยทอดทุระในการประพฤติปฏิบัติล้วนแต่เป็นฝักฝ่ายของกิเลสสมานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพึ่งพระธรรมแล้วไม่อยากพึ่งกิเลสอะไรเล่าเป็นธรรมอะไรเล่าเป็นกิเลสกิเลสก็เรียกอธรรมก็เรียกอกุศลก็เรียกบาปก็เรียกความชั่วก็เรียกพระองค์บัญญัติสิ่งเหล่านี้ได้หลายอย่างให้ละความชั่วก็คือให้ละกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสมันไม่เคยพาให้บุคคลทำความดีไม่เคยทำบุคคลให้มีสติให้มีปัญญา
เมื่อครั้งใดเราประรบความเพียรตั้งใจสำรวมระวังมีสติกำหนดความรู้ตัวความเคลื่อนไหวเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อันนี้ธรรมแต่ว่าจิตเราตั้งอยู่ในธรรมมีความสำรวมสอดส่องมองเห็นคุณเห็นโทษในความพูดไม่ดีในการทำไม่ดีมองเห็นประโยชน์ในการรู้ตัวในการละในการประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังความรู้ชนิดนี้เรียกว่าธรรมส่วนความรู้เป็นเหตุให้เกิดความมัวเมาความหลงที่ตรงกันข้ามไม่ทำลายความรู้ตัวไปรู้แต่สิ่งอื่นไปรู้แต่เรื่องอื่นมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องอื่นนึกว่าความสุขอยู่ที่โน่นนั่นกิเลสแล้วมันปรุงมันแต่งมันสร้างไม่ให้เรารู้เห็นตัวของมันที่ตั้งกองบัญชาการอยู่บนหัวใจในจิตใจของเราถ้าเราไปถ้าหากทำไปเห็นกองบัญชาการของมันแล้วมันก็จะตั้งอยู่ไม่ได้แล้วกองทัพธรรมจะยกไปทำลายกองทัพกิเลสแตกหมดเพราะฉะนั้นมันจึงบิดเบือนเวลาภาวนาก็สงบยากมีแต่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกมีแต่มันปกป้องกันตลอดเวลามันสร้างประตูสร้างกำแพงทั้งหลายชั้นไม่ให้ทำกองทัพธรรมเข้าไปถึงกองทัพกิเลสมันก็มีสมัครผักพวกไม่ใช่น้อยท่านว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มันอยู่กองทัพของเขาที่รักษาพระนครคือกายนครเพื่อให้อยู่ในอำนาจของมันมันจะได้บัญชาการไปตามแต่ตามันก็บัญชาการให้สแสวงหาแต่พรรคพวกของเขาให้เกิดความมัวเมาความลุ่มหลงหูไก่เสาะแสวงหาคอยฟังแต่ข่าวเสียงที่เป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลงความมัวเมาเกิดความดิ้นรนเกิดความมัวหมองมันเป็นพรรคพวกของมันของมันจมูกก็เหมือนกันเล่นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันจมูกก็คอยฟังแต่ข่าวกลิ่นอันไหนที่เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไปหลงไหลในสิ่งนั้นนึกว่าจะได้รับความสดชื่นจะได้รับความสุขจะได้รับความสบายเพราะกลิ่นที่ตนชอบนึกว่าพ้นจากทุกข์เพราะกลิ่นที่ตนชังแม้ทำไม่ชอบไปชังอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอธรรมไม่ใช่ธรรมคือเป็นพรรคฝ่ายแห่งกิเลสส่วนลิ้นรสในส่วนรสในลิ้นก็เช่นเดียวกันทำให้เราหลงไหลไม่รู้ความจริงนึกจะได้ความสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้กินของอร่อยกินของที่มีรสชาติอันดีๆแล้วเพลิดเพลินมัวเมานึกว่าชีวิตที่แท้จริงก็คืออยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้สร้างสติปัญญาให้สูงเหนือกว่านั้นอีกใครเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงมันปกปิดเสียหมดอนิจจังในรสอนิจจังในเล่นอนิจจังในผัสสะที่มากระทบแล้วก็หมดไปแล้วก็หายอีกอนิจจังในเวทนาที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้นนั่นปกปิดไม่ให้เรารู้เราเห็นปกปิดในกายสัมผัสต่างๆชอบแต่สัมผัสที่นิ่มนวลที่นี่ที่เย็นที่อ่อนทำให้เรามัวเมาทำให้เราเพลิดเพลินทำให้จิตเราก็ลืมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ของเหล่านั้นจะนิ่มนวลอ่อนอยู่อย่างไรก็ตามเวลาจิตไม่ดีขึ้นมานอนได้หรือเปล่าพึ่งได้หรือเปล่านั่งได้สบายหรือเปล่าพยายามตกแต่งให้สวยให้งามในใจมันฟุ้งซ่านใจมันงกงิดในใจมันวุ่นวายขึ้นมามันพึ่งได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านั้นที่ว่ามันดีๆที่ว่ามีความสุขนั่นเราไม่ได้
แทงตลอดไปถึงโน่นก็เลยหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าหลงส่วนพระธรรมนั้นสามารถสอดส่องมองเห็นความไม่ดีที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่โลกทั้งหลายว่าดีธรรมสามารถสอดส่องมองเห็นทุกข์ที่โลกทั้งหลายนิยมชมชอบว่ามีความสุขเพราะธรรมนั้นมีปัญญาสามารถแทงตลอดสามารถจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้พ้นจากทุกข์พ้นจากเวรจากภัยได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเทศนักเทศนาให้เราทั้งหลายเอาธรรมเป็นเกาะเอาธรรมเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นเกาะสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแล้วก็ท่านชี้เข้ามาอีกว่าให้เอาตนเป็นเกาะเอาตนเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้เพื่อจะให้เราทั้งหลายพิจารณารวมเข้ากันธรรมกับตนรูปธรรมก็มีอยู่ในนี้นามธรรมก็มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเอาตนนี่แหละศึกษาเอาตนนี่ปฏิบัติถ้าตนไม่ปฏิบัติตนไม่ศึกษาไม่พิจารณาใครเราจะมาแทนเรามารู้แทนเรามาเป็นที่พึ่งให้แก่เราจะสงบแทนเราถ้าเราไม่สงบถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใครจะมาของจิตที่จะยกลำดับตัวของเราให้สูงขึ้นตามลำดับก็จะสูงขึ้นได้เพราะเป็นผู้มีกำลังคือสติเป็นผู้มีกำลังคือสมาธิเป็นผู้มีกำลังคือปัญญาสติสมาธิปัญญาที่จะเจริญขึ้นได้จากการภาวนาโดยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทำทั้งสองอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญยิ่งเราไม่ควรปล่อยให้ชีวิตของเราล่วงไปเปล่าโดยไม่ได้ฝึกฝนจิตภาวนาบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาชื่อว่าเป็นผู้ที่หาโอกาสที่จะรู้ตัวได้โดยยากเพราะการภาวนานั้นคือการสอดส่องมองดูตัวของเราบุคคลผู้รู้ตัวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นบุคคลผู้ไม่รู้ตัวชื่อว่าเป็นผู้หลับถึงแม้ว่าทำงานอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้หลับเพราะไม่รู้ตัวคำว่ารู้ตัวนั้นหมายถึงมีสติรู้ตัวโดยในทางธรรมเพราะรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีทั้งสองอย่างที่มีอยู่ในตัวของเรานี่เราไม่ควรประมาทเพราะมีลักษณะไม่แน่นอนไม่มั่นคงถ้าเราไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้ใช้ตัวของเราให้เกิดประโยชน์แปลว่าชีวิตล่วงไปเปล่าบุคคลผู้หลับอยู่คือบุคคลที่ไม่ได้คุ้มครองรักษาตัวของเราเองมีภัยรอบด้านเหมือนคนนอนหลับชื่อว่าไม่ได้รักษาตัวเลยใครจะมาทำอะไรก็ทำได้ตามชอบใจไม่ได้รักษาเข้าของของเราเลยไม่ได้รักษาทรัพย์สมบัติของเราเลย
ถอดธุระทิ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นอนหลับจะต้องเข้าห้องมาปิดกุญแจใส่กลอนจึงจะปลอดภัยเพราะไม่มีความรู้ตัวไม่มีการคุ้มครองแม้แต่ตัวของเราก็ไม่ได้คุ้มครองฉันใดก็ดีบุคคลผู้ประมาทมัวเมาเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆในวัตถุในอมิตรนึกว่าเรามีความสุขมีความสบายด้วยอมิตรเหล่านั้นเรามีข้าวมีของมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานโดยนึกว่าเราจะได้พึ่งนึกว่าเราได้ความสุขบุคคลประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นยังไม่รู้ตัวคือยังไม่รู้ชาติยังไม่รู้ชรายังไม่รู้จักพยาธิไม่รู้จักมรณะที่มีอยู่ในตัวของเราชาติชราพยาธิมรณะนี่เป็นทุกข์ภัยในวัฏสงสารเป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วผู้มีชีวิตมาแล้วบุคคลผู้ไม่รู้ชาติไม่รู้ชราไม่รู้พยาธิไม่รู้มรณะเรียกว่าเป็นผู้หลับเราทั้งหลายได้สวดที่พาสวดทุกวันทุกวันอภินหปัจเวกขณะก็เพื่อไม่ให้หลับอยู่นั่นเองเพื่อให้เราทั้งหลายเป็นคนตื่นมีสติรู้ตัวกิจอันใดที่ดีก็ให้จะได้รีบทำเหมือนบุคคลรู้ตัวว่างานของเรายังมีมากหรือหนทางของเราเดินยังไกลมากเวลามันน้อยเหลือเกินตะวันมันจะค่ำไปแล้วบุคคลรู้ว่าทางเราเดินไปไกลและเวลาน้อยต้องรีบเดินหน่อยเพราะมันจะมืดกลางทางมันลำบากมีภัยรอบด้านภัยกลางคืนอยู่ในกลางดงกลางป่ากันดารทุกอย่างฉันใดก็ดีเราทั้งหลายรู้ชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บความป่วยอยู่ตลอดเวลาหรือวันไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ไม่ได้เลือกการสถานที่ไม่ได้เลือกที่ไหนที่ไหนเมื่อเวลาความเจ็บป่วยยังไม่กำเริบหรือยังไม่บังเกิดขึ้นในตัวของเราเราก็ควรทำการงานหรือทำกิจที่ควรทำเพื่อจะได้ยึดเป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาเพราะความเจ็บนั้นทุกข์แค่ไหนเพียงไรเราจะเอาอะไรมาช่วยเราเราจะยึดอะไรได้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตแล้วไม่ทราบว่าเอาจิตไปไว้ที่ไหนไม่มีที่ยึดไม่มีที่อยู่เหมือนกับคนไม่ได้สร้างบ้านสร้างเรือนไว้ไปอยู่ตรงนั้นบ้างอยู่ตรงนี้บ้างเวลาเจ็บป่วยเวลาไม่สบายเวลาทุกข์ภัยอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ไม่มีที่อาศัยเวลาฝนตกเวลาแดดร้อนก็ไม่มีที่อาศัยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธผู้ที่ยินดีในการประพฤติธรรมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วควรรีบเร่งควรขวายทำกิจจะนอนหลับอยู่ให้ตื่นบุคคลผู้ตื่นภัยที่จะเกิดขึ้นมาทางไหนต้องรู้ต้องเห็นต้องระมัดระวังตัวมี
สามารถจะลบหลีกภัยได้ชั้นใดก็ดีบุคคลผู้มีสติบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมีความรู้ตัวไม่หลับเหมือนกับคนผู้ไม่มีสติไม่มีปัญญารู้สิ่งที่มันแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ชีวิตของเราที่แน่นอนคืออะไรชีวิตของเราที่แน่นอนก็คือความแก่ชีวิตที่แน่นอนก็คือความเจ็บชีวิตที่แน่นอนก็คือความตายสิ่งเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานแห่งชีวิตเมื่อเรามีมาแล้วพระองค์จึงเรียกตามภาษาธรรมะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในบนพื้นฐานแห่งชีวิตเมื่อเรามองดูชีวิตแล้วเราก็ต้องให้รู้อะไรอยู่ในชีวิตของเราอยู่ทุกวันถ้าเราไม่รู้ชีวิตแท้ก็เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็หลงทำความชั่วเพราะการมีชีวิตสร้างเวรสร้างกรรมสร้างทุกข์สร้างภัยให้แก่ตัวเองไม่มีที่สิ้นที่สุดชีวิตได้รับความกระทบกระเทือนแสนสาหัสอยู่ทุกภพทุกชาติบางคนยังสงสัยว่าตายแล้วจะเกิดอีกไหมหนอภพหน้ามีจริงหรือยังสงสัยแต่การสงสัยเป็นธรรมดาของคนที่ไม่รู้แต่เมื่อเราสงสัยแล้วเราจะแก้ได้อย่างไรทำไมไม่รีบแก้ไขความสงสัยอันนั้นเพราะอยู่ด้วยความสงสัยไม่เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองเลยเพราะความสงสัยเป็นกิเลสส่วนหนึ่งที่ขัดขวางกุศลของเราที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเราสงสัยควรศึกษาควรพิสูจน์ควรมนสิการให้รู้ให้เข้าใจควรทำลายความสงสัยอันนั้นให้มันหมดสิ้นไปเราจะได้มุ่งหน้าทำการทำงานกิจที่ควรทำกิจที่ให้เกิดประโยชน์มัวแต่สงสัยลูกคำทำอะไรไม่จริงจังลงไปเขาจูงไปที่ไหนก็หลงเชื่อไปตามเพราะเราไม่รู้ไม่เป็นตัวของตัวเองบุคคลผู้มักสงสัยก็เพราะไม่ได้มนสิการจิตใจโดยอุบายแยบคายให้ลึกซึ้งให้ละเอียดไปตามระดับตามหลักแห่งความจริงคำว่าธรรมนี่ถึงแม้อย่างไรมันก็มีเหตุมีผลที่เราจะให้รู้ได้ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนในควานช้างที่เขาเคยเลี้ยงช้างเขารู้จักช้างเพียงแต่เห็นรอยช้างเท่านั้นเขาก็รู้ว่าช้างป่านี่เขายังไม่เห็นตัวเสียเลยเป็นช้างงาหรือช้างสูงใหญ่ขนาดไหนเขาก็รู้ไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นตัวจริงเพราะเหตุใดเพราะเคยรู้มาแล้วเขาเคยเลี้ยงมาแล้วเคยพบแล้วเขาดูแต่รอยก็รู้ถ้าช่างงาใหญ่เวลามันเหยียบเขาดูรอยเท้ารอยเท้าข้างหน้ามันเหยียบลงลึกเพราะมันหนักงาของมันรอยช้างข้างหลังเบาช้างสูงขนาดไหนเขาก็ดูตามทางเวลาหากินเวลามันติดโคลนมันเสียดสีกับต้นไม้เขาก็รู้ว่าช้างสูงเท่านั้นเท่านี้นะให้รู้อย่างนี้ส่วนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเหตุมีผลที่จะให้เรารู้ได้เหมือนกับเรารู้ทุกข์ก็เพราะตัวของเรามันมีทุกข์อยู่แล้วเราจะไม่รู้หรืออริยสัจธรรมความแก่ก็มีเราก็ยังไม่รู้ว่าเราแก่หรื
ความเจ็บก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาตรงไหนไม่เจ็บถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์จะไปหาทุกข์ที่ไหนถ้าทุกข์เหล่านี้ไม่จริงจะไปหาความจริงที่ไหนไม่มีหรอกมันก็ทุกข์เหล่านี้แหละล้วนแต่ทุกข์ในอริยสัจเราควรกำหนดรู้ควรใช้สติพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เข้าใจถูกต้องในทางธรรมถ้าเราหลงก็เราก็ไม่รู้เพราะไม่มีสติที่จะระลึกมีแต่เกลียดมีแต่ชังมีแต่กลัวทุกข์กลัวเจ็บกลัวปวดหาสิ่งอื่นมาปกปิดไว้เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเวลาเกิดให้ดูแล้วเราไม่ดูเวลาสมควรแต่จะรู้เราไม่รู้พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติอยู่สะดวกสบายทุกอย่างวิธีหลบหลีกทุกมีหลายอย่างที่จะหลบได้หลีกได้วิธีนั้นไม่ใช่ทางออกจากทุกข์การหลบหลีกเหมือนกับนักมวยหลบเหล็กคู่ต่อสู้ไม่ใช่นักมวยที่เก่งจะเป็นแชมป์เปี้ยนโลกไม่ได้มันต้องเผชิญกับคู่ที่เก่งๆเอาชนะได้แล้วนั่นแหละจึงจะเก่งพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องเผชิญกับทุกข์จึงจะชนะทุกข์จึงจะรู้แพ้รู้ชนะว่าใครมีกำลังเหนือกว่าใครเรามัวแต่กลัวมัวแต่หลบมัวแต่หลีกมัวแต่นี่แหละแล้วก็มาอวดว่าเรานักมวยเก่งใครจะไปเชื่อใครจะให้รางวัลพอที่อดทนก็ต้องอดทนพอที่เพียรก็ต้องเพียรเพื่อเราอยากรู้เราอยากเห็นอยากรู้กำลังของเรามีมากเท่าไหร่อยากรู้กำลังของเขามันมากเท่าไหร่กำลังทุกฝ่ายกิเลสมันมากเท่าไหร่และกำลังฝ่ายของเรามากน้อยเท่าไหร่เราต้องการรู้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ความเพียรใช้ความอดทนการต่อสู้บ้างเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะพ้นได้อย่างไรก็ถูกแต่สิ่งเหล่านั้นขัดขวางเพราะเรากลัวมีแต่ลบหนีมีแต่ลบหลีกนี่นี่รูปเปรียบภายนอกชั้นใดการปฏิบัติมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูเป็นตัวอย่างและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านทุกพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างล้วนแต่ท่านนักต่อสู้ทั้งนั้นไม่ใช่นักหลบท่านเป็นนักรบนักปฏิบัตินักฝึกหัดนักอบรมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเป็นผู้ตื่นอย่าเป็นผู้หลับเลยเมื่อตื่นแล้วก็ลืมตามองดูสิ่งไหนที่ทางไหนที่เป็นภัยทางไหนที่ปลอดภัยเราก็จะได้รู้เราก็จะได้ป้องกันตัวเราจะได้รักษาตัวชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายควรพยายามสร้างที่อยู่สร้างที่พึ่งคือสติปัญญานี่แหละเป็นธรรมส่วนหนึ่งที่เราจะต้องยึดเป็นที่พึ่งถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วเราพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างที่เราชีวิตอยู่ได้เพราะเรามีสติมีปัญญาอันนี้เองถ้าเรามีปัญญาในทางโลกก็พึ่งได้แบบโลกๆถ้ามีปัญญาทางธรรมก็มีพึ่งได้แบบทางธรรมมีปัญญาแบบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พึ่งได้ในความดับทุกข์ทำที่ส่วนทำลายทุกข์ส่วนมรรคธรรมผลธรรมทุกข์ไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์ไปได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งสำเนียกศึกษาทุกข์มีอยู่แล้วเมื่อเราพิจารณา
ดูทั่วไปแล้วในตัวของเรามีแต่ทุกส่วนเดียวเท่านั้นหรือความสุขจะไม่มีบ้างหรือเมื่อเราแยกอันนั้นก็ทุกแยกดูอันนี้ก็ทุกอันนี้ก็ทุกเมื่อเราแยกทุกไปหมดแล้วอะไรเหลืออยู่นั่นแหละสุขสิ่งที่มันเหลืออยู่ที่มันแยกไม่ได้ที่มันทุกหมดไปแล้วเพราะมันมีเจ้าของทุกอย่างความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ความสงบความสงบในตัวของเราก็มีถ้าหากเราทำให้เหมาะให้สมปฏิบัติเอาสิ่งที่ไม่สงบออกอันไหนเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่สงบเราก็ศึกษาให้เข้าใจเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นจากความไม่สงบนี่เองมันเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาแก้เหตุแล้วไม่มีสิ่งที่แผดเผาให้เราร้อนไม่มีสิ่งที่เสียบแทงให้เจ็บปวดไม่มีสิ่งที่ก่อกวนให้วุ่นวายอะไรเล่าเหลืออยู่ก็ความสงบเหลืออยู่นั่นความสุขก็อยู่ตรงนั้นนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเอาพิสูจน์ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เราละไปละไปแยกออกไปนั่นเราก็เคยทุกข์มาแล้วเคยไม่สงบมาแล้วเราก็พยายามปล่อยไปตามระดับรักษาแต่จิตอารมณ์อันเดียวแน่วแน่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นระลึกบริกรรมทำภาวนาไปภาวนาไปมันค่อยละเอียดค่อยสงบค่อยเย็นสบายไปเองเราก็จะได้รู้จะได้เข้าใจอ๋ออย่างนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงมีพระมหากรุณาเมตตาเราทั้งหลายอุตส่าห์สั่งสอนบัญญัติอยากให้เราได้รู้จักความสุขที่แท้จริงความสุขในแท้จริงนี่ประเสริฐเลิศล้ำยิ่งกว่าความสุขใดๆทั้งหมดเป็นความสุขที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนไม่กระทบกระเทือนใครเกี่ยวกับชีวิตใครของใครเป็นความสุขที่ปราศจากความก่อกวนรบกวนความปรุงแต่งเป็นความสุขที่ปราศจากการปรุงการแต่งสิ่งใดจะต้องปรุงต้องแต่งแล้วไม่ใช่ความสุขเป็นความสุขประเภทนี้เราต้องอาศัยการละการปล่อยการวางเรื่อยๆเหลือธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งต่อไปนี้ตั้งใจปฏิบัติบรรยายมาสมควรกับเวลา